ความตื่นเต้นมันดูคลั่งครูมากโอ้อธิบายไม่ถูกเลยครับคือวันที่รู้จริงๆอ่ะคือ1วันก่อนวันครบรอบแต่งงานซึ่งก็คือวันที่24กรกฎาคมเขาดูพร้อมกับคุณหน้าแต่ว่าคือคุณหน้าเขาตรวจก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอาทิตย์ถัดจากนั้นอ่ะคือนัดคุณหมอแล้วเพราะว่าคุยกันมาแบบคุยกันมาแบบปีนึงแล้วว่าแบบถ้าเกิดเราพยายามวิธีธรรมชาติแล้วมันไม่มีสักทีแบบเนี้ยเราคงต้องใช้วิธีวิทยาศาสตร์คงต้องพึ่งคุณหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นัดคุณหมอแล้วนะอาทิตย์ถัดไปเนี่ยคือนัดคุณหมอแล้วที่จะไปฉีดยากระตุ้นไข่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ปกติแล้วคุณนาน่าเขาประจำเดือนมาแบบเป๊ะมากแล้วคืออาทิตย์นั้นน่ะคือเขาก็ต้องมีประจำเดือนแล้วไงเขาก็ไม่มาสักที1วัน2วันแล้ววันที่3เขาก็เลยเอะใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยตรวจแล้วก็คือผลออกมาแบบเป็น2ขีดอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้บอกผมเลยนะเขาก็แบบอุบไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะวันนั้นมีถ่ายรายการที่บ้านอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็เรียกผมขึ้นมาบนห้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีของขวัญจะให้ตามที่เห็นในคลิปอะไรเงี้ยเขาก็ยื่นกล่องเป็นแบบกล่องพราด้ามาแล้วก็เอ๊ะแบบอะไรแต่เราก็คิดว่าไม่น่าใช่แบบของในกล่องหรอกมันแบบต้องเป็นอะไรสักอย่างคงแกล้งผมเลยสักอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นแบบเป็นที่ตรวจทันแล้วก็พอเปิดออกมาเราก็แบบโหแบบดีใจอ่ะแบบบอกไม่ถูกคือน่าจะเป็นความดีใจที่ดีใจที่สุดในชีวิตแล้วครับมันทั้งตื่นเต้นดีใจทั้งแบบโอ้คือรอมาปีนึงเต็มๆแล้วพอรู้ว่าเขาท้องนี่คือแบบโหแบบอยากจะขอบคุณเขาจริงๆเลยที่แบบที่ทำให้ความฝันเราเป็นจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าย้อนกลับไปคือเราตั้งใจจะมีลูกกันทั้งคู่แบบว่าใช่คือตั้งแต่แต่งงานวันที่25กรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยผมก็ปล่อยเลยแล้วก็คิดว่าแบบยังคือเราพร้อมทุกเราก็ใช่เราก็พร้อมทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยคือ3เดือนแรกไม่ติดเราก็แบบเอ๊ะว่ากังวลนิดนึงเราก็เลยไปตรวจกับคุณหมอซึ่งผลออกมาเนี่ยเซลล์ไข่คุณนาน่าเขาก็ปกติดีของผมก็ปกติดีแข็งแรงทั้งคู่คุณหมอก็เลยบอกว่างั้นใช้วิธีธรรมชาติไปก่อนนะลองไปก่อนเพราะคนส่วนใหญ่เพิ่งแต่งงานกันเนี่ยอายุขนาดนี้คือเราก็30ปลายๆกันทั้งคู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันอาจจะมียากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ต้องเครียดก็ค่อยๆลองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ลองมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะครบปีแล้วเราก็แบบถอดใจกันแล้วอ่ะอย่างที่บอกจนกระทั่งเนี่ยแหละคือแบบพอจะไปหาหมอเนี่ยเราก็แบบอยู่ดีๆก็มาเองเฉยเลยเราก็แบบโอ๊ยสงสัยลูกไม่อยากให้เราเสียตังค์ระหว่างทางเราได้มีปรึกษาคนที่เขาเคยท้องเคยมีลูกไหมครับว่าทำยังไงคุยตลอดครับถามแม่ก็ได้ใครบ้างมีกูรูมีคุณอ้วนรังสิตที่เขาได้ท้องก่อนแล้วก็ตอนนี้ลูกคลอดแล้วนะครับก็ยินดีคุณอ้วนด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆนอกวงการหลายคนที่แบบมีลูกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ้าเป็นในวงการหรอมีใครนะมีพี่มีหลายคนอ่ะจริงๆแบบส่วนมากเขาแนะนำยังไงครับผมเขาก็แนะนำว่าแบบต้องไปซื้อที่ตรวจมานะตอนแรกเราก็ใช้นับวันเอาซึ่งมันก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลังๆเราก็ใช้วิธีการซื้อเครื่องตรวจวันตกไข่เลยมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆที่ตรวจครรภ์นะครับแต่ก็จะเป็นแบบฉีดลงไปแล้วก็จะดูมันก็จะขึ้นเป็น2ขีดมันก็จะขึ้นเป็น2ขีดเลยนะก็คือแบบมันก็จะแม่นยำประมาณ 98% อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ใช้นะใช้มาประมาณครึ่งปีไม่ติดสักทีแสดงว่าซื้อเยอะมากใช่แล้วก็ถึงขั้นผมก็ถึงขั้นถามเพื่อนๆที่มีลูกเลยบอกเฮ้ยทำท่าอะไรกันวะแบบมันก็ติดอะไรเงี้ยแบบจริงๆถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปิดดูยูทูบดูแบบมีโดมันมีโดมันโดก็โดมนะครับแต่ว่าเราก็จริงๆนะที่ก็ต้องกินกันอย่างนั้นมีมาถึงก็กินก็ไปหาหมอฝังเข็มอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยคือจริงจังมากแล้วก็แบบมันก็ไม่ติดสักทีอะไรเงี้ยครับจนถึงขั้นอย่างที่บอกว่าผมก็ถอดใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่ดีๆเข้ามาแต่ว่ามีพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับพี่นันมีไปที่เชียงใหม่ไปที่พระเทพลอยคำครับใช่หลวงพ่อทันใจแล้วก็ไปขอแต่จริงๆไปขอแต่ต้นปีแล้วนะครับก็ไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ครับเราสองคนครับเครียดมากกว่ากันนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเครียดเรื่องงานนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ยากแยะได้ว่าทำงานเสร็จแล้วก็พอพุ่งกับสังคัดเราออกจากกองเราก็ทิ้งทุกอย่างไว้ที่กองไงเพราะว่าเราเป็นคนแบบชิวๆอยู่แล้วไงแต่ภรรยาเป็นคนเครียดเขาเป็นคนจริงจังกับงานแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพอแต่งงานเสร็จเนี่ยเขาก็ยังมีโปรเจกต์ที่เขาทำกับมิชลินไกด์ที่เกี่ยวกับรีวิวอาหารอยู่อะไรเงี้ยครับจนผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้ไม่น่าจะมีลูกได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นคนแบบทำงานจริงจังมากแล้วเขาเครียดไงเราก็เลยตอนต้นปีเนี่ยก็เลยขอให้เขาลาออกจากงานประจำแล้วก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวให้เขาหุ้นกับพี่โชผู้จัดการน้องมาริโอเพราะว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วก็สนิทกันแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาแล้วก็ทำร้านอะไรเงี้ยครับร้านก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวทำรูปไปอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นทำร้านไปรูปไปใช่แล้วก็ติดช่วงโควิดนิดนึงแต่ผมว่าโควิดน่าจะเป็นเหตุสังเกตได้ครับเพราะว่ามันมีเวลา
มันมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาไม่ได้ทำงานประจำไม่เครียดอะไรเงี้ยมันก็ก็คงขึ้นรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็สุดท้ายในที่สุดก็สมหวังครับเขาพูดยังไงเขาบ้างครับเขาโอ้อธิบายไม่ถูกจริงครับคือการที่คนที่เป็นแม่ทุ่มท้องให้กับลูกของเราอ่ะเขาก็เสียสละแล้วนะเพราะว่าเขาต้องทนลำบากกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนกับอารมณ์ที่มันแปรปรวนกับรูปร่างที่มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกขอบเราก็พูดปากเปล่าขอบคุณเขาอ่ะเราไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนอกจากคำว่าขอบคุณแต่นอกเหนือจากนั้นเราก็ตามใจเขาทุกอย่างเลยจากที่ผมแบบเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้บ่นเพราะผมเป็นคนแบบเจ้าระเบียบมากไงไม่บ่นสักคำเลยคือแล้วเราแบบทุกอย่างอะไรแบบจ้าได้จ้าแบบได้จ้าแม่อยากได้อะไรแบบสั่งมาเลยคือตามใจทุกอย่างแล้วก็พยายามให้เขาแบบไม่ขยับเยอะเพราะว่าช่วงตอนท้องเดือนแรกอะครับมีประมาณตอนนี้4เดือนละตอนนี้4เดือนใช่ตอนช่วงท้องประมาณเดือนแรกเนี่ยเขามีภาวะเหมือนเสียงแท้งเสียงที่จะแท้งแล้วก็มีอยู่วันนึงอ่ะผมไปกองถ่ายแล้วเขามีเลือดออกเยอะมากก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกมือสั่นมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกเลยนะเราก็บอกน้องสาวเฮ้ยพิมผมโทรบอกน้องสาวบอกพิมพาพี่หน้าไปโรงพยาบาลด่วนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปก็คือต้องรอเพราะว่าคุณหมอแบบกว่าจะเข้าโรงพยาบาลอีกทีก็คือแบบตอนที่เหตุการณ์ที่มันเกิดประมาณบ่ายสามแต่ว่ากว่าจะไปหาคุณติ๋วคุณหมอเนี่ยประมาณ6 โมงเย็นพอไปตรวจเนี่ยตอนแรกผมก็แบบใจแป้วแล้วว่าคิดว่าลูกไม่น่าแต่อาจจะไม่อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมสวดมนต์ตลอดเวลาเลยนะสวดมนต์ในใจตลอดเวลาแบบขอให้ลูกปลอดภัยขอให้ลูกปลอดภัยแล้วพอไปถึงคุณหมอเขาตั้งเช้าก็ปลอดภัยดีนี่แต่ว่าเลือดที่มันออกเนี่ยมันออกมาจากติ่งเนื้อที่ปากของลูกแล้วก็เราก็โอเคแล้วก็แต่ว่ามันก็มีภาวะแทรกซ้อนก็คือพอเขามีติ่งเนื้อเนี้ยครับปากมดลูกเนี่ยมันไม่ปิดปกติแล้วคนท้องเนี่ยปากลูกต้องปิดแล้วคุณหมอก็เลยต้องดูอาการมาเรื่อยๆตั้งแต่เดือน1จนถึงเดือน3แล้วก็พอดูว่าเด็กพัฒนาการโอเคน้องแข็งแรงดีตามเกณฑ์เนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นต้องตัดผ่าตัดออกแล้วนะเพื่อให้ปากมดลูกมันปิดซึ่งก็เห็นที่ผมลง IG ว่าผมไปนอนเฝ้าภรรยาผ่าตัดซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ประกาศว่าภรรยาท้องพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นคุณหมอก็เอาตาซาวดูอีกทีหนึ่งแบบลูกปิดแล้วลงใจโล่งใจตอนที่เราต้องนั่งเฝ้าเขาผ่าตัดคือแบบสภาพจิตใจเราเป็นยังไงคือสภาพจิตใจดีทั้งคู่เพราะว่าดูพัฒนาการลูกเราอ่ะก็เป็นไปตามเกณฑ์แล้วก็ทุกอย่างโอเคหมดคุณหมอบอกไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ในอายุครรภ์แบบนี้ในคนที่อายุขนาดนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็โอเคเราอยู่ตอนนั้นผมให้พาภรรยาไปแอดมิทที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็โชคดีที่ว่าคุณแม่ผมเนี่ยรู้จักกับอาจารย์หมอสุทธิพงศ์ซึ่งท่านเป็นผอ.โรงพยาบาลจุฬาคือคุณแม่ผมกับอาจารย์หมอเนี่ยเรียนอนุบาลด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็สนิทมากคือเราก็เลยแบบโชคมีความโชคดีที่ท่านเมตตาเราแล้วก็จะแนะนำเรื่องคุณหมอว่าคนไหนเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ฝากกับอาจารย์หมอที่เก่งที่สุดในสายงานนี้แล้วก็ผ่าตัดให้ซึ่งก็เป็นอาจารย์แพทย์หญิงพรทิพย์นะครับซึ่งท่านก็เมตตาเรามากแล้วก็ดูแลเคสจนตอนนี้ภรรยาผมปลอดภัยแล้วแล้วก็เพศยังครับพี่นัทรู้แล้วแต่บอกไหมครับบอกไหมบอกได้ยังคะขออีกอุบไว้อีกนิดนึงตาให้ทายว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายทำไมมีแต่คนทายว่าเป็นผู้ชายอ่ะก็น่าแพ้แบบว่าหล่อจริงเหรอพี่นัทสุดท้ายแล้วเห็นลงในไอจีบอกว่าลูกคนนี้ทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่คือผมเป็นคนที่ตามใจตัวเองอ่ะเป็นคนแบบบางทีเมื่อก่อนทำอะไรไม่คิดคือสันโดษมันชีวิตคือสุดโต่งสุดก็สุดใช้ชีวิตสุดโต่งใช้คำนั้นดีกว่าแล้วก็บางทีเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราโชคดีนะเพราะว่าขนาดเราใช้ชีวิตสุดโต่งเอ็กซ์ตรีมขนาดนี้เจอความเสี่ยงอะไรตั้งหลายอย่างแต่ว่าเราก็ยังไม่ตายเรายังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าต้องถนอมตัวเองมากขึ้นแล้วผมใจเย็นลงเยอะมากครับจากตั้งแต่วันที่รู้ว่าภรรยาท้องอ่ะผมจะไม่ให้อะไรมากระทบกระเทือนจิตใจเขาเลยเพราะว่าเราอยากให้ลูกเกิดออกมาแบบมีความสุขแล้วก็เป็นเด็กที่แบบแฮปปี้อ่ะเนาะแล้วก็มันเป็นสิ่งเดียวที่เราคงทำได้ในฐานะสามีคนหนึ่งนอกเหนือจากการดูแลเขาก็คือการทำให้เขาสบายใจที่สุดอะไรเงี้ยครับ